สนับสนุนโดยบริษัทสมาร์ทบีโก้ระบบบ้านอัจฉริยะในราคาย่อมเยาโทร087-702-4545หรือเพจ Smart Bigo Home Solution อะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีชินจูกุวันนี้ก็มาเดินเล่นพักในแม่มาเดินเล่นอีกไม่รู้ทำอะไรตอนมาไปหาอะไรกระแทกปากก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินคิสนาซูชิเพราะคุณนายแม่บอกว่าอู้อยากจะกินมากเลยแบบซูชิที่เป็นแบบกินไม่อั้นกินไม่อั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะจัดร้านเดิมของเราละกันคิสนาซูชินั่นเองที่ย่านคาบุกิโจเราก็เดินไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางตึกก็อดซิลล่านี่เลยแล้วก็เห็นง่ายๆคือมีร้านจงโฮเต้ข้างหน้าเราก็เข้าไปในซอยจงกีโฮเต้เลยแล้วด้านหลังมันจะเป็นตึกก็อดซิลล่านั่นเองอยู่จะเห็นหัวก็อดซิลล่าแล็บๆก็แวะมานิดนึงนี่เลยร้านนี่หาไม่ยากเลยคืออยู่หน้าตึกกอซิลล่าอันนี้คือตึกกอซิลล่าและอันนี้คืออยู่หัวมุมเลยนี่ชื่อว่าร้านคิสึนะซูชินั่นเองให้ดูก่อนเมนูก็จะมีประมาณนี้อาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงอันนี้คือเป็นแบบทาเบโฮไดคือเป็นกินแบบไม่อั้นแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่อันนี้เราจะต้องสั่งผ่านทาง iPad ทางโน้ตแพดของเขานั้นเราจะไม่เดินไปหยิบเองตรงกลางนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่กินบุฟเฟ่แต่เป็นกินไม่อั้นกินไม่อั้นคนละถ้าเป็นผู้ชาย 3,980 เยนบวกภาษีถ้าเป็นผู้หญิง 3,480 เยนบวกภาษีกินได้ตามนี้มี100ชนิดมีอะไรอันนี้หอยโทริคายอันนี้คืออุ๊ยอันนี้คือแบบอยากกินมากอันนี้กินเดี๋ยวไปดูเมนูข้างในดีกว่าอันนี้ก็เป็นเมนูนะถ้าเกิดสมมติอยากจะรู้อะไรก็คือจิ้มดูเองมั่วๆซั่วๆมันก็มีรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยจิ้มไปทุกอย่างในเมนูนี้กินได้หมดเลยไม่อั้น2ชั่วโมงแต่ว่า last order 30นาทีก่อนหมดเวลาถ้าอยากดูรายละเอียดกลับไปดูในคลิปเก่าๆเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงไอข้างบนนี้นี่ตรงนี้จิ้มตรงนิ้วชี้เลยตรงนี้อะวันนี้พาคุณแม่มากินซูชิยังไม่ได้กินเลยระหว่างที่กำลังรอที่สั่งจานแรกก็มาแล้วเป็นลูกชิ้นปลาหัวนี้เรากินไปแล้วรสชาติแบบยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากอ่ะใช่กินอย่างนี้เลยรสชาติออกเลยเลิศมากๆลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นจานที่สองก็จะมีอุนิ3ชิ้นไข่ปลาแซลมอนหรือที่เรียกอิคุระ1ชิ้นมันปูหอยโฮตาเซ2ชิ้นอันนี้หอยม้าแล้วก็อันนี้เป็นชูโทโร่สองซ้ำซีอันนี้คืออุนิโอ้เป็นไงรสชาติเป็นอย่างไรบ้างเงียบๆแต่ว่ามันไม่คงไม่อร่อยอร่อยเป็นปากเป็นคำซึ่งมันเป็นวาซาบิคุณาไซวาซาบิไอตัวโชกับคุณาไซอะไรโชกับแปลว่าขิงดองเป็นไงบ้างอร่อยไหมอ่ะอร่อยมากมากปูตาเตะแบบว่าเตะๆมากเลยอ่ะสุดยอดมากมากนุ่มอันหวานหอมอร่อยหอมชอบประกอบด้วยกุ้งกริลนิดนึงแล้วก็หอยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีทาโกะแล้วก็มีก้างอันนี้คือมิรุไคซึ่งเขาแปลว่าเป็นหอยม้าหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามิรุไคกรุบ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 อร่อยมากส่วนอันนี้ก็เป็นชูโทโร่ดูความข้าวความยามสิข้าวสั้นปลายาวลิ้นบี้บี้ขยี้หมดได้เลิศมากชูโทโร่มันบี้บี้บดบดแบบมันแตกซ่านอ่ะมันบรรยายไม่ถูกแต่มันแตกซ่านมันแบบชูในปากนี่เลยรสอันไหนลองกินให้ดูซิอันนี้คือชูโทโร่ยังไม่จิ้มบดนี่เลยอ่ะข้าวหล่นอีกนะอร่อยหล่นกันยาอร่อยกันยาครับ
เขาทำมาชิ้นเดียวแต่คุณแม่สามารถทำเป็น2ชิ้นได้ลองอย่าเคี้ยวลองใช้ลิ้นบี้ๆตัวปลาอย่างนี้คือคนใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ออกฟันปลอมไม่คมก็สามารถกินได้ชอบมาทานที่เนี่ยปูหนีอะไรเนื้อปลาเนี่ยกัดแบบเป็นเนื้อก้อนๆมันไม่ใช่แบบบางทีเราแน่นอนก็ดูคุณภาพต่างกันนะไปกินซูชิโรงงานพันเงินไปกินเนี้ย4,000นะมันต่างกัน4เท่าเพราะฉะนั้นความอะไรของมันนะควรจะบอกว่าดีเลิศประเสริฐสีอะดูก้างมันจะก้างก้างมากดูข้าวว่าซาบิวาซาบิวาซาบิมันน้อยตัวก้างเนี่ยเขาจะไม่จิ้มโชยุเขาจะราดซอสหวานซอสถ้าใครกินเทมปุระคือจะเป็นซอสหวานแล้วมันจะมีความหวานของในตัวก้างเป็นน้ำจำทำหลังจากตัวก้างความหวานของในตัวก้างมันจะปรึดออกมาผสมกับความหวานของซอสเข้าไปเนี่ยมันจะสุดยอดมากเนื้อค่อนข้างจะคล้ายกุ้งนิดหนึ่งอร่อยมากๆอันนี้ก็จะเป็นปลาฮามาจิส่วนนี้ก็จะเป็นปลาชูโทโร่กริลชูโทโร่กริลแล้วก็นี่คือเป็นปลาแซลมอนแล้วก็มีอูนิของแม่มาอีก3อันบวกกับมันปูมาอีกแล้วก็โฮซาซิจานใหม่ก็จะอุดมไปด้วยมีอากามิแล้วก็มีเนื้อปลาคลุกกับซอสอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อันนี้บินโทโร่และอันนี้สักอย่างนึงคือก็ไม่รู้ชื่อเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปดูชื่อมันมากเห็นมันน่ากินก็สั่งมาแล้วกันแล้วก็แถมด้วยอันนี้ใหม่ชุดนึงเพราะอันนี้ชอบมากๆอูนิของคุณในแม่ก็มาอีก2อันแต่ตอนนี้คุณในแม่กินอูนิทั้งหมด8อันแล้วร้านนี้เป็นปูของดูสั่งเองแล้วก็มะเขือเทศอันถั่วและเอดามาเมะนั่นเองอันนี้ก็สั่งมะเขือเทศมาอีกรอบนึงสำหรับคุณในแม่คราวนี้สั่งมาเลย2จานแล้วเขาลวกเป็นจานเดียวให้เลยแล้วก็ไม่หยุดไม่หย่อนมีหอยอันนี้2หอยแล้วก็1กุ้งเพิ่งเจอว่าในเมนูมันมีปูด้วยก็เลยสั่งปูมา1ชิ้นส่วนคุณแม่ก็มะเขือเทศอีกรอบนึงมิวซังก็ถั่วและอีกรอบนึงมะเขือเทศแม่มะเขือเทศแม่จานลูกที่4ลูกแล้วหรอ4ลูกอร่อยหวานพอกินจนพนักงานเอือมอ่ะเราก็กินเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงคุณแม่หายอยากมั้ยหายอยากจริงๆแล้วบิวซังอ่ะพอรู้ว่าวันนี้จะมากินใช่ไหมเมื่อคืนก็เลยนอนไปแล้วก็ดูเมนูในออนไลน์เสร็จไปรู้สึกว่าหิวตั้งแต่เมื่อคืนเลยดูแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาคนดูคลิปถึงของบิวซังถึงแบบต้องไปต้มมาม่าเมื่อคืนไม่มีมาม่าก็เลยไม่มีอะไรกินบิวซังอดใจมาถึงวันนี้เลยเนี่ยมาถึงนี้แล้วเราก็พาแม่ไปดูก็อดซิลล่าข้างบนเลยละกันเราขึ้นมาที่ชั้นแปดเลยแล้วก็เจอก็อดซิลล่าถล่มเมืองตอนนี้ก็อดซิลล่ากำลังทำลายทุกคนเลยมาโชคดีพอดีมาตอนแล้วตอนช่วงที่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงตอนนี้คือมา4โมงเย็นมันก็กำลังคำรามให้เห็นพอดีเลยโชคดีจริงๆก็ซีรากำลังจะกินหัวบีรูซังแล้วดูตรงนี้คือกรงเล็บก็ซีร่าแบบว่าใหญ่มากแล้วมองไปดีถนนนี่ถนนก็ซีร่าก็กำลังมองไปที่เมืองคุณแม่ลองเอามือเข้าไปแย่ในรูนั้นสิไม่เอาแย่ไม่เอาแย่แย่ได้นี่เขาแย่ดินี่เขานี่ไงดูจุดนี้ตรงนี้แย่แล้วไปไงก็อยากกูต้องลองไงไม่เอามันไม่เป็นอะไรก่อนนี่เขาบอกให้ your hand นี่ place your hand in this opening ไหมนี่ไงมันมีเซ็นเซอร์อยู่เห็นไหมสองข้างสีแดงเอาไปแย่สิเอามือไปตัดเซ็นเซอร์เต็มมือสินี่ไงมันก็คำรามแล้วนี่ไงคำรามแล้วอาบใหญ่กี่ใหญ่อาบอยู่สั่งใหญ่ก็ได้อ่ะ
แต่มันไม่คำรามเห็นไหมคำรามเห็นไหมเอ้ยแย่ไปจังเห็นไหมมันคำรามเลยมือไปแย่ได้คุณในแม่กลัว